เกิดการจากลาเกิดการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราก็เศร้าเสียใจไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จึงจะยกตัวอย่างเหตุการณ์แบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์นี้แหละค่ะอาทิตย์นี้เกิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคือแขกที่บ้านจุนอะออกใช่ไหมคะมันมีบ้านอยู่สี่หลังเขาออกทั้งสี่หลังเลยอะเขาก็อยู่มานานแล้วนะแล้วเขาก็เหมือนให้ความหวังเราว่าเขารักบ้านหลังนี้เขาชอบบรรยากาศเขารู้สึกว่าเออคือเขาชอบอะก็เขาจ่ายเงินมาจำเพื่อที่จะอยู่ให้ครบเดือนแล้วไงเออแล้วทำไมเขาต้องออกก่อนด้วยอะบางคนก็ออกตามการเวลาเขาให้เหตุผลว่าเออมันแพงเกินไปเงินเขาไม่พอเขาให้เหตุผลว่ามดเยอะเขาให้เหตุผลว่าเครื่องซักผ้าเสียเนี้ยเออมันมีสารพันเหตุผลนะคะที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจออกจากบ้านเช่าของเราจำนวน4หลังคือหลังที่1ตอนนี้เขาปฏิเสธจุนเนี่ยจุนก็เออไหนบอกว่าชอบไงก็โอเคออกก็คือตกลงคืนเงินอะไรกันใช่ไหมพอหลังที่สองใจก็ยังโอเคอยู่หลังที่สามก็โอเคอยู่แต่หลังที่สี่มาปั๊บเฮ้ยทำไมต้องออกพร้อมกันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยคือเขาไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่เขามันถึงเวลาที่เราต้องจากกันอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องให้เกิดการตัดสินใจเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเพื่อที่จะไม่ต้องเจอกันอีกนะคะพอเขาออกไปทั้งหมดเนี่ยจุนก็รู้สึกว่าหมดไฟอยู่นะไม่หมดไฟหรอกมันก็เหมือนกับว่าเอออะไรวะมันแพงหรอวะมันแพงจริงหรอวะมันไม่ดีแล้วหรอวะเราก็ตั้งใจทำอยู่นะเออก็ตั้งใจทำในเท่าที่เราทำได้อะมันแพงแล้วทำไงดีวะก็ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่เออพอแบบมีสติขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณมากกว่า5ชั่วโมงอยู่นะปกติก็เป็นวันอะที่แบบรู้สึกว่าหมดไฟเพราะมันปฏิเสธเยอะไงเออแบบเงินรายได้ที่มีความมั่นคงมันก็มั่นคงน้อยลงพอมีสติรู้ว่าเออทำไมเราต้องไปยึดติดกับคนที่เขารู้สึกว่ามันบ้านหลังนี้มันไม่ใช่แล้วอะเขาตัดสินใจออกไปแล้วทำไมเราต้องไปยึดติดไปยื้อให้เขาอยู่เราไปลดราคาแล้วเขาก็ยังไม่เอาอยู่ดีเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินแพงแล้วก็เรายื้อเขาไว้ไม่ได้แล้วไงแล้วก็โอเคถ้าไม่อยู่งั้นก็อาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้ทุกๆครั้งน่ะที่เขาออกไปอ่ะแล้วก็จะเศร้าอยู่นะเศร้าบางคนที่อยู่นานน่ะเราก็รู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงอยู่เพราะว่าคุยกันเวลาเจอหน้ากันนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยตามภาษาเพื่อนมนุษย์เจ้าบ้านลูกบ้านนะคะพอจุนรู้สึกว่าเออมันไม่ควรที่จะไปอยู่ในความรู้สึกว่าเสียดายอ่ะมันก็เลยรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปพอไม่เสียดายมันก็เลยเป็นว่ามันเป็นโอกาสคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแน่ๆเลยว่ะเขาไม่ได้โยนปัญหาให้เราหนักขนาดนี้หรอกคือให้เราแบบบ้านว่างเยอะขนาดนี้เลยเหรอคือเขาไม่น่าจะทำแบบนี้กับเราหรอกเรารู้สึกว่าเออเราต้องเจอใครแน่ๆที่ดีกว่าเดิมที่อาจจะได้รายได้มากกว่าเดิมอาจจะพอใจมากกว่าเดิมอาจจะรักที่นี่มากกว่าเดิมพอใจยินดีจ่ายมีเงินมากกว่าเดิมก็ได้นะคุณเชื่อไหมว่ามันมีจริงๆ2วันเท่านั้นคุณเชื่อไหมว่ามีรถ3คันนั่นแหละแต่เขาบอกว่ามีรถ3คันเข้ามาในรีสอร์ทเขาบอกว่าขอห้อง4ห้องอยู่แบบรายวันวันละ300คือเขาคนพวกนี้เป็นคนที่เหมือนเพื่อนเขาน่ะเคยมาอยู่เนาะแล้วก็จะมาปีละ 2-3 ครั้งจะมาตลอดก็จะมาอยู่แบบเกือบเดือนก็มีนะคะแต่ว่าจ่ายรายวันนะอยู่ประมาณ4ห้องเขาบอกว่าเออเขาจองให้เพื่อนอีกห้องนึงด้วยแต่เขามาแค่3ห้องเงี้ยคือจึงก็เลยเฮ้ยมันเป็นแบบที่จุนคิดจริงๆไหมคะจุนคิดว่าเออคนที่ออกไปอ่ะ
ต้องเปิดโอกาสให้คนใหม่ที่ยินดีที่จะอยู่ในบ้านหลังเนี้ยมากกว่าเดิมมีเงินพอที่จะจ่ายมากกว่าเดิมอ่ะเจอจริงๆอ่ะคือจ่ายรายวันอ่ะจ่ายรายวันแล้วคือก็ไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากเพราะเขาก็ไม่ได้ต้องการอาจจะมีบางห้องนานๆทีก็ทำให้อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเออเขาโชคดีมากๆที่มาเจอที่นี่เขาโชคดีมากที่เจอเราเจอพ่อโชคดีมากๆเขาขายของได้ดีมากๆเฮ้ยทำไมเขามีความสุขจังวะทำไมเขาดูแบบเขาดูมั่งคั่งเขาดูเหลือเฟือเขาดูแบบเวลาเราอยู่ใกล้เขาเรารู้สึกว่าเราได้รับพลังบวกว่าแม้ในสถานการณ์ที่ใครบอกว่าขายอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่มันมีกลุ่มนึงที่เขายังพยายามที่จะขายแล้วก็คิดว่ามันทำได้แล้วเขาก็ทำได้ด้วยเขาสามารถหาเงินมาจ่ายห้องรายวันได้มันทุกอย่างอ่ะเกิดขึ้นจากความคิดเราจริงๆนะเออคือแค่เราเปลี่ยนความคิดน่ะสถานการณ์ทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปลองนึกย้อนกลับไปตอนที่จุนแขกออก4ห้องเนาะแล้วเขาบอกว่าแพงเขาบอกว่ามีสัตว์เยอะมีมดอะไรเยอะใช่ไหมย้อนกลับไปถ้าจุนยังแบบรู้สึกเสียดายพยายามง้อตื้อลดราคาให้ด้วยนะเขายังไม่อยู่เลยเออเราก็แบบเอ้ยเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะเขาก็ยังไม่เลือกเราอยู่ดีเอองั้นก็โอเคก็ทำใจใหม่ก็หาลูกค้าใหม่ก็โพสต์ใหม่มันก็มีมาใหม่มีมาใหม่แบบจ่ายรายวันด้วยอ่ะเออคือบางทีอ่ะธรรมชาติอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมองดูนะสมมติว่าเด็กน้อยใช่ไหมอายุ10ปีเขายกของได้น้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมถ้าเกิดว่ามีของ20กิโลกรัมเขาก็จะไม่ให้เด็กถือใช่ไหมมันก็เหมือนเราทุกคนนี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการรักษาเงินแค่1ล้านบาทเขาก็ยังให้เงิน1ล้านบาทเราใช้ตลอดเขาจะไม่ให้เรามากเกินกว่า1ล้านเขาจะให้เราเท่าที่เราจะรักษาไว้ได้อะเออก็คือเขาก็ดูคนอะถ้าเรารักษาไว้ได้เขาก็จะให้เรามันเป็นแบบเรื่องง่ายๆเลยว่าเออทำไมเราถึงไม่ได้เงินเดือนเพิ่มทำไมเราถึงไม่มีเงินเพิ่มไม่สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมก็เพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการรักษามันไว้ไงไม่มีความสามารถในการหามันได้ไงคะนี่แหละค่ะคือความสมดุลที่ธรรมชาติเขาให้มานะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาเจอุเห็นยังว่าเล่นหุ้นอยู่บ่ JK หาเงินจากหุ้นอยู่ค่ะ